สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาย่าชวนทุกคนนะคะมาทำมาจุนเพื่อนยาย่านะคะในการทำแนวทางเดินในสวยๆนะคะไปค่ะเมื่อนำกระถางต้นไม้มาวางตามแนวทางเดินในสวนสวยเสร็จก็เป็นแบบนี้แหละค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันนะคะเตรียมต้นเศรษฐีกอบทรัพย์มาวางในสวนสวยวันก่อนเอามาแล้ว5ต้นค่ะยังมีเหลืออยู่อีก10กว่าต้นเตรียมเพื่อเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเศรษฐีกอบทรัพย์จากเดิมมีเพียงต้นเดียวค่ะย่าย่าก็แยกกอนะคะกอเขาเหมือนกอตะไคร้ค่ะก็แยกกอแยกหน่อก็เลยได้เยอะอย่างนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่โดยใช้มะพร้าวสับใบไม้ผุย่าย่าใช้ใบก้ามปูผุค่ะรวมถึงใส่ปุ๋ยคอกนิดหน่อยค่ะจากคลิปเมื่อวานนะคะจัดสวนสวยไม้กระถางพื้นที่แคบๆทางเดินเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้มาเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะรวมทั้งโยกย้ายต้นไม้บางต้นค่ะค่อยๆกลิ้งมาทีละก้อนค่ะต้องดูกำลังของเราด้วยนะคะถ้าเราฝืนยกเหมือนเด็กหนุ่มเด็กสาวคงไม่ไหวแล้วล่ะค่ะแต่กระถางนี้เบานะคะข้างในส่วนมากเป็นเปลือกมะพร้าวสับค่ะก็ยังยกไหวอยู่เคลียร์พื้นที่เพื่อทำเป็นแนวทางเดินเสร็จแล้วนะคะนี่ต้นเงินเต็มบ้านนะคะจะย่าได้มา1ต้นเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็มาขยายพันธุ์ต่อจนเดี๋ยวนี้ได้หลายต้นแล้วค่ะเรามีต้นไม้1ต้นขยายพันธุ์ต่อได้ไม่รู้จบนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะทำให้อากาศบริเวณบ้านเย็นสบายเอากระถางเศรษฐีกอบทรัพย์ที่เมื่อคืนนะคะได้เปลี่ยนกระถางไว้เอามาวางบนจานรองค่ะพอจัดเสร็จนะคะสวนสวยของย่าย่าดูเขียวชะอุ่มขึ้นมาทันทีเลยค่ะกระถางเศรษฐีกอบทรัพย์นะคะรวมทั้งใบของเขานะคะก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูเขียวดูมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะจะมองไม่เห็นลูกปูนที่เป็นฐานรองของต้นเงินเต็มบ้านนะคะมองไม่เห็นเลยว่าด้านล่างนั้นเป็นปูนนะคะเป็นแท่งปูนช่วงนี้หน้าฝนนะคะมีฝนตกอยู่บ่อยๆแถวบ้านย่าๆนะคะตกอยู่เป็นเดือนแล้วค่ะไม่ได้ตกบ่อยๆค่ะคือเขาตกแล้วก็หยุดไปสักชั่วโมงแล้วก็ตกอีกนะคะบางครั้งก็เด็ดออกนะคะก็ตกอีกนะคะพื้นที่เฉื่อยแฉะอย่างนี้นะคะย่าๆจะเอาน้ําราดเพื่อทุกคนได้เห็นนะคะว่าพื้นที่เดิมเป็นอย่างไรวันนี้ที่นําน้ํามาราดรถนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นอิฐบล็อกค่ะถ้าเราวางกระถางต้นไม้โดยเราไม่รองไม่มีจานรองก้นกระถางนะคะรากต้นไม้ก็จะชนชัยลงไปตามร่องของอิฐบล็อกได้ค่ะอันนี้จากที่ทำคลิปเมื่อวานนะคะจัดสวนไม้กระถางพื้นที่แคบๆเนี่ยค่ะมาดูอีกวันหนึ่งนะคะภูด่างก็เริ่มสดชื่นขึ้นค่ะต้นไม้ก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะอโกนิมาตรงนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางค่ะทุกคนพอเขาอยู่ในกระถางใหญ่ก็ดูว่าเขาใบเล็กนะคะพอดีเมื่อวานมี FC ถามมานะคะว่าอโกนิมาขาวคือต้นอะไรสีขาวจะมีหลายต้นค่ะอันนี้สีขาวนะคะนี่ค่ะต้นออมเงินค่ะนี่เชื่อออมเงินนะคะยาย่าจะมีป้ายติดไว้ค่ะเพราะตัวเองจะไม่ค่อยจำค่ะไม่ค่อยจำชื่อต้นไม้กลัวสับสนด้วยค่ะก็เลยเขียนป้ายติดไว้เลยค่ะนี่ออมเงินแบบนี้นะคะสีขาวนี้ที่มีกระดูกใบออกสีชมพูหรือสีแดงนี้ออมทองค่ะแต่พื้นใบเขาเป็นใบสีขาวนะคะมาดูทางนี้นะคะอันนี้เขาพื้นใบเป็นใบสีขาวเหมือนกันค่ะทุกคนนี่อโกนิมาอุดมทรัพย์ค่ะที่ถามมาเมื่อวานใช่ต้นแบบนี้ไหมคะเพื่อนๆคะสวนสวยของเราอาจจะไม่สวยโดดเด่นเหมือนของใครนะคะแต่ว่าเราทำแล้วเราสบายใจค่ะเราจัดต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็นำมาตกแต่งบริเวณบ้านของเรานะคะเพียงแต่เราหาไม้ที่อยู่ในแสงเดียวกันคือชอบที่ร่มรำไรเหมือนกันนะคะมาปลูกอยู่ด้วยกันเราก็จะได้ไม้พวกอากาศค่ะทำให้บริเวณบ้านของเราเย็นสดชื่นนะคะไม้พวกอากาศมีประโยชน์อย่างไรนะคะช่วยตรึงสารพิษในอากาศค่ะและสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นด้วยใบของย่านะคะก็จะออกไปตลอนเที่ยวนอกบ้านคงไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่บ้านนะคะแล้วก็จัดสวนก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะกระถางนี้เคยวางไว้กลางแจ้งค่ะและโดนแดดเผาแล้วพอมาดูน้ำค้างใบก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะไม้ร่มรำไรต้องอยู่ที่ร่มๆนะคะยาย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปประจนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ